ไปที่ประเทศเพื่อนบ้านหน่อยนะคะเมียนมาเพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณองซานซูจีถูกนำตัวขึ้นศาลอีกแล้วนะคะแล้วก็ศาลตัดสินออกมาแล้วด้วยนะคะว่าจะต้องให้ติดคุกอีก4ปีด้วยกันค่ะหลังจากที่เดือนที่แล้วเนี่ยก็มีคำพิพากษาออกมาแบบนี้เหมือนกันคือข้อหาเนี่ยโดนเป็น10นะก็ทยอยว่าแต่ละข้อหาเนี่ยจะพิพากษาออกมาว่ายังไงอย่างของเดือนที่แล้วเนี่ยก็พิพากษาออกมาว่าผิดเรื่องยุยงปลุกปั่นอะแล้วก็ผิดมาตรการโควิดจำคุก4ปีต่อมาลดโทษเหลือ2ปีนะมินอองไลลดโทษให้มาครั้งนี้ก็เจอคุกไปอีก4ปีจาก3ข้อหาด้วยกันนะคะซึ่งรวมถึงการเป็นเจ้าของวิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาตครับวอกกี้ทอล์กกี้ธรรมดานี่แหละรวมถึงฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับโควิด19ก็โดนไปอย่างละ2ปีนะคะแน่นอนว่าเธอเนี่ยปฏิเสธหมดทุกข้อหาด้วยกันอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะมีการลดโทษอะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าในที่สุดแล้วนะคือสารพัดข้อหาที่ถูกตั้งเนี่ยรวมๆกันนี่เผลอๆติดคุกไป100ปีก็ได้นะถ้าเกิดว่าถูกโทษที่สูงที่สุดนะคะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือก่อนหน้านี้โดน2ตอนนี้อ้าวโดน4ก็แล้วกันแต่เดี๋ยวจะออกมาลดโทษให้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงแล้วก็อีก1ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนก็คือนายกฮุนเซนค่ะของกัมพูชาซึ่งตอนนี้มาเป็นประธานอาเซียนแล้วเมื่อวานนี้ไปเจอกับนายพลมินอองไลนะคะโดยที่ไม่ได้เจอกับอองซานซูจีไม่ได้เจอกับกลุ่มต่างๆกลุ่มอื่นๆอ่ะพูดง่ายๆนะที่ไม่ใช่รัฐบาลของทหารของมินอองไลก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปเพราะว่าอย่างทูตพิเศษอาเซียนก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ไปเลยเพราะว่าจะไม่ได้เจอองซานซูจีคือไม่ได้เจอทั้งสองฝ่ายนะคะอ่ะก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองนี่จะปีนึงแล้วนะครับปีนึงแล้วนะเร็วไหมแป๊บเดียวเองอ่ะ1กุมภาพันธ์น่ะที่ว่ามีการยึดอำนาจนี่ใกล้แล้วนะกุมภาครับค่ะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ